ครับสวัสดีครับนักศึกษากลับมาที่คุก YouTube คุก RT ครั้งหนึ่งในส่วนนี้เป็นเรื่องของวิชาเซอร์กิตนะครับแล้วก็เป็นวิเคราะห์วงจรที่มีตัวต้านทานมีตัวเนียวนำแล้วก็มีตัวเก็บประจุครับหรือว่า RLC analysis แล้วก็ superposition ซึ่งก็เป็นในเรื่องของในกรณีที่วงจรของเราเนี่ยมีแหล่งจ่ายกระแสมีแหล่งจ่ายแรงดันนะครับหลายตัวเราสามารถแยกพิจารณาครับวงจรของเราเนี่ยทีละส่วนทีละส่วนแล้วก็เอาค่าของกระแสหรือค่าแรงดันนะครับแต่ละวงจรครับมารวมกันซึ่งนักศึกษาก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเลคเชอร์ในส่วนนี้มีด้วยกันอยู่7หน้านะครับซึ่งก็เรามาเริ่มต้นกันกับที่วงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทานตัวเหนี่ยวนำแล้วก็ตัวเก็บประจุกับนักศึกษาหลายคนก็ยังมีความสับสนครับในการพิจารณาเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเหนี่ยวนำแล้วก็ตัวต้านตัวเก็บประจุนะครับเรามีวงจรลักษณะแบบนี้นะครับมีแรงจ่าย12โวลต์แล้วก็มีตัวต้านทาน4โอห์มต่อเข้ากับตัวเหนี่ยวนำครับแล้วก็มีเจ้าตัวต้านทานแล้วก็มีตัวเก็บประจุแต่มีส่วนที่ว่าในกรณีแรกเนี่ยวงจรเขาปิดแบบนี้ครับก็คือถ้าเรามองดูกราฟเนี่ยในช่วงเวลา t ครับคำว่า t เท่ากับมี t เท่ากับ0ถ้ามาทางด้านซ้ายของ0เนี่ยก็คือเขาจะใช้สัญลักษณ์ว่า t เนี่ยเป็น0ลบแล้วก็ถ้ามาทางด้านขวาเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือกลายเป็น t เท่ากับ0บวกนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาถามถึงเรื่องของให้หาค่ากระแสที่เวลา0บวกก็คือเมื่อเราเปิดสวิตช์ขึ้นมานั่นแหละครับแล้วก็ v out นะครับ v out ก็คือ v ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ 0.1 ฟาราดแล้วก็ให้หากระแสนะครับที่เวลา infinity ความหมายก็คือหลังจากที่เราเปิดสวิตช์เนี่ยไปนานๆแล้วหรือว่าในโหมด saturation ก็คือที่อยู่ในสภาวะเสถียรเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมาหาค่า differentiate ของกระแสนะครับหลังจากที่เปิดสวิตช์ไปชั่วขณะเนี่ยแล้วก็ differentiate ของ v out นะครับก็คือแรงดันที่ตกคร่อมนะครับตัว c เมื่อเปิดสวิตช์ไปชั่วขณะหนึ่งทีนี้เราย้อนกลับมานะครับไอตัวสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยซึ่งจะมาช่วยในการอธิบายกับการทำงานของวงจรเนี่ยในกรณีของตัวเหนี่ยวนำเรารู้แล้วว่า voltage นะครับที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำเนี่ย VL ก็จะมีค่าเท่ากับ LDI by DT นะครับส่วนตัวเก็บประจุก็คือ IC เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ CdVc by DT ทีนี้ในสภาวะที่เสถียรครับคำว่าเสถียรก็คือไอเจ้า IL เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเดลต้าทีเนี่ย DIL by DT ก็ต้องมีค่าเท่ากับ0ส่งผลให้เจ้า VL เนี่ยมีค่าเป็น0เมื่อ VL เป็น0เนี่ยความหมายคืออะไรนะครับก็คือเวลาเราพูดถึงตัว V เนี่ยจริงๆเราพูดถึงเดลต้า V นะครับก็คือความแตกต่างที่ปลายทั้ง2ข้างของตัวอุปกรณ์เองก็คือ V2 นะครับลบ V1 นั่นก็คือแรงดันนะครับที่ปลายเนี่ยของไอ้เจ้าตัวเหนี่ยวนำทั้ง2เนี่ยจะมีค่าเท่ากันนะครับก็คือก็เหมือนกับการช็อตเซอร์กิตนั่นแหละส่วนในกรณีของกระแสกับ IC เนี่ยเรามาดูเมื่อสภาวะเสถียรเนี่ยวอลเตจตกคร่อมตัวเก็บประจุเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DVC by DT เนี่ยก็จะมีค่าเป็น0ใช่ไหมครับส่งผลให้กระแส IC เนี่ยเป็น0ก็คือลักษณะตรงนี้ก็คือเมื่อไม่มีกระแสไหลผ่านเนี่ยตัว C เนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนกับ open switch นะครับเป็นวงจรเปิดหรือว่าตัวต้านทานของเขาเนี่ยกับ impedance ก็มีค่าเป็น infinity นั่นแหละครับนี่คือในเรื่องของไอ้เจ้าตัวเหนี่ยวนำแล้วก็ตัวเก็บประจุนะครับคำจำกัดความมีอยู่แค่นี้แต่ทำให้หลายคนเนี่ยปวดหัวเพราะเรามาเริ่มต้นดูนะครับถ้าเราจะหา i นะครับที่เวลาหลังจากเปิดสวิตช์ชั่วขณะแล้วก็แรงดันตกคร่อมตัว c เมื่อเวลานะครับเมื่อเปิดสวิตช์ชั่วขณะเนี่ยจะนะครับหาได้ยังไงเรามาดูเจ้านะครับเซอร์กิตของเรา
ก็ในตอนแรกเลยแล้วกันนะครับก็คือเราสวิตช์ตัวนี้เนี่ยปิดอยู่ซึ่งก็เป็นสภาวะเสถียรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นิ่งไปหมดเลยอย่างที่เกริ่นกันก็คือ VL เนี่ยตัวนี้ก็ทำหน้าที่นะครับเป็นช็อตสกิตส่วนไอ้ voltage ที่กระแสที่ไหลผ่าน IC เนี่ยมีค่าเป็น0นะครับตัวนี้ก็คือเหมือนเป็น open circuit เพราะฉะนั้นนักศึกษามันลองดูสิครับว่ากระแสที่ไหลในวงจรเนี่ยตรงนี้เป็นวงจรเปิดใช่ครับตัวนี้ไม่มีความหมายละไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นวงจรของเราก็จะมีแค่ตัวต้านทาน4โอห์มต่อขนานกับตัวต้านทาน2โอห์มใช่ไหมครับเราสามารถหากระแสได้ก็คือ I เท่ากับ V ส่วน R แรงจ่ายของเราก็คือ12โวลต์ R ก็คือ4อนุกรมกับ2โอห์มนะครับก็กลายเป็น6เพราะฉะนั้นกระแสของเราออกมาเนี่ย2แอมป์ต่อไปก็คือเมื่อสวิตช์โอเพ่นครับก็คือที่เวลา T ที่เป็น0บวกนี่แหละที่เรากำลังจะหาหลายคนก็งงตรงจุดนี้เหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อสวิตช์โอเพ่นเนี่ยสังเกตนะครับสมการตรงจุดนี้จะเปลี่ยนไปเพราะว่าวงจรของเราเปลี่ยนไปนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้า DIL ก็คือกระแสที่ไหลผ่าน L เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ค่านี้ไม่มีค่าเป็น0ครับตัว voltage ที่ต่อคล้องกับ C เหมือนกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้ไอ้เจ้า IC เนี่ยมีค่าไม่เป็น0ครับเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่ใช่ open switch นะครับวงจรของเราเขียนออกมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจากไอ้ตัวเนี้ยนะครับเจ้าเนี้ยก็เลยจะต้องมี L แล้วก็มี C โผล่เข้ามาด้วยแต่เป็นที่แน่ชัดนะครับเมื่อ open switch ขึ้นมาปั๊บเนี่ยตัวนี้ก็ไม่มีตัวตนละชัดเจนนะครับเพราะวงจรขาดไปเรียบร้อยแล้วเป็น open circuit เพราะฉะนั้นเราตัดตัว R 2โอห์มเข้าไปให้นักศึกษาจับตรงที่ตรงจุดนี้นะครับคำจำกัดความเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเรามาวาดวงจรให้ถูกกันครับทีนี้เรามาดูแล้วกระแสของเขาล่ะครับทำไมยังเป็น2แอมป์อยู่นักศึกษาลองคิดดูสิครับก็ตัวนี้เนี่ยในช่วงเปิดสวิตช์เนี่ยกระแสก็ยังไหลอยู่ในวงจรตลอดใช่ไหมครับ2แอมป์เพราะฉะนั้นอยู่ดีเจ้านี่เปิดกระแสก็ยังวิ่งต่อมาเขาก็ไม่มีทางไปเขาก็ต้องวิ่งผ่านครับให้คิดลักษณะนั้นผ่านไอตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็ต้องเป็น2แอมป์เหมือนเดิมแล้ววอลเตจล่ะทำไมเป็น4โวลต์นักศึกษาตอบคำถามสิครับเป็น4โวลต์เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อตัวเนี้ยนะครับมีแรงจ่ายเป็น12โวลต์เมื่อเป็นแรงจ่ายเป็น12โวลต์เนี่ยก็คือในสภาวะ C ตรงจุดนี้เนี่ยสวิตช์เพิ่งเปิดนะครับแรงดันนะครับความต่างศักย์นะครับระหว่าง C 2ตัวเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องออกมาเป็น4โวลต์4โวลต์เพราะอะไรครับให้นักศึกษาดูจุดหนึ่งที่ดูได้ก็คือเรามีแรงจ่ายนะครับ12โวลต์กระแสไหลผ่านต่อข้อมตัวต้านทานเนี่ย4โอห์มคือ2แอมป์พอ2แอมป์ปั๊บเนี่ยตัวนี้ก็เป็น8ครับเมื่อเป็น8ในส่วนนี้ก็จะเหลือ12นะครับลบ4ลบ8นะครับก็จะกลายเป็น4โวลต์ก็เลยตกออกมาเป็นไอ้เจ้าวอลเตจเนี่ยตัวคอมตัว C เนี่ยก็คือเป็นนะครับความต่างศักย์แล้วกันนะครับก็จะกลายเป็น4โวลต์ทีนี้ย้อนกลับมาดูนะครับไอ้วงจรข้างบนเนี่ยอุ๊บโอเคครับมองได้อีกจุดหนึ่งก็คือในวงจรเริ่มต้นของเราเลยเนี่ยในกรณีที่รูปร่างหน้าตาของเซอร์กิตของเราเป็นแบบนี้นะครับก็คือ I LVL เนี่ยเป็น0 IC เป็น0ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นคือ open circuit ใช่ไหมครับมีกระแสไหลในวงจร2แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงดันตกคร่อมนะครับตัวต้านทาน2โอห์มเนี่ยก็คือ2คูณด้วย4โทษทีครับ2คูณด้วย2ก็คือ4โวลต์ใช่ไหมครับ
แล้วก็เจ้า voltage ตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับ voltage นะครับความต่างศักย์ที่ระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ด้วยถูกไหมครับตรงนี้ความต่างศักย์เป็นศักย์ไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่ครับเราตอบได้เพราะว่าเขาต่อกับกราวก็คือ0เมื่อเจ้านี้เป็น4ตรงนี้ก็ต้องเป็น4ด้วยใช่ไหมครับเพราะเขาต่อขนานกันกับไอตัว R เนี่ย2โอห์มซึ่ง voltage ต่อความต่อ R ตัวนี้ก็คือ4โวลต์ครับทีนี้ย้อนกลับมาตรงจุดนี้เนี่ยที่นักศึกษาก็คือจะสับสนครับก็จะมองดูว่าในช่วงที่เราเพิ่งเปิดสวิตช์เนี่ยกระแสไม่ไหลผ่านตัว R เพราะฉะนั้น R เป็น open circuit ตรงจุดนี้นะครับไม่มีตัวตนแล้วก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเราเพิ่งเปิดสวิตช์เพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยของความต่างศักย์ระหว่างไอ้ตัวคอมตัว C ตัวนี้เนี่ยคือ4โวลต์ V ศูนย์บวกของเราเนี่ยนะครับก็ยังเป็น4โวลต์เหมือนเดิมนะครับไปทำความเข้าใจจุดนี้ทีนี้ในสภาวะนะครับที่หลังจากที่เราเปิดสวิตช์ไปนานๆเนี่ยก็จะกลับมาอยู่ในสภาวะเสถียรคำว่าเสถียรก็คือจากตรงจุดนี้เนี่ยตัวกระแสที่ตกคร่อมที่ไหลผ่านตัว L เนี่ยก็จะไม่มีค่าเปลี่ยนแปลงนะครับ voltage ที่ตกคร่อมตัว C เองเนี่ยนะครับหรือว่าความต่างศักย์ครับระหว่างปลายทั้งสองของไอ้ตัวเก็บประจุเนี่ยก็จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเราทิ้งไว้นานแล้วนะครับก็คือหมายถึงว่าอยู่ในสภาวะเสถียรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้กลับมาเป็น0เหมือนเดิมนี่ก็กลับมาเป็น0ถูกมั้ยครับแล้ววงจรของเราเป็นยังไงวงจรของเราตรงนี้ก็คือช็อตเซอร์กิตเหมือนตอนแรกที่อธิบายส่วน C ก็ต้องกลายเป็นโอเพนเซอร์กิต R ไม่มีอยู่แล้วนะครับไอ้2โอห์มเนี่ยเพราะว่าเราเปิดสวิตช์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวงจรของเราก็คือจะลอยลักษณะแบบนี้ก็คือวงจรที่ไม่ครบลูปนั่นแหละนะครับทีนี้มาดูว่า I infinity เนี่ยกับกระแสที่ไหลผ่านตัวนี้เนี่ยทำไมมีค่าเป็น0ก็เป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับกระแสไม่สามารถไหลได้ถ้าเราไม่ต่อวงจรให้ครบก็ไม่แปลกใจเลยไอตัวกระแสนะครับที่ไหลในวงจรก็มีค่าเป็น0แล้ว voltage ที่ความต่างศักย์นะครับที่ต่อคร่อมตัว C เนี่ยนักศึกษาตอบซิว่าทำไมถึงออกมาเป็น12โวลต์ความต่างศักย์ตรงเนี้ยเป็น0แน่นอนถูกไหมครับเพราะเขาต่อกับกราวแต่ตรงจุดนี้ล่ะทำไมเป็น12โวลต์ก็ไม่มีกระแสไหลนะครับถ้าเรามองดูนะครับการที่ไม่มีกระแสไหลใช้กฎของโอห์มส์ V เท่ากับ IRจริงๆก็คือเดลต้า V นั่นแหละนะครับเราพูดกันจนกระทั่งเคยชินพูดว่า V เท่ากับ IR แต่จริงๆก็คือเดลต้า V ก็คือความต่างศักย์จุดนี้กับจุดนี้ถ้านักศึกษาไล่มาต้องเป็น0เพราะไม่มีกระแสไหลเลยตรงนี้ I เป็น0เมื่อความต่างศักย์ตรงนี้นะครับกับตรงนี้เท่ากันเจ้าเนี่ยคือ12โวลต์ถูกไหมครับเพราะเรามีแรงจ่าย12โวลต์ตรงนี้ก็ต้องเป็น12โวลต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยวนความต่างศักย์นะครับที่แตกต่างกับที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุตรงนี้12ตัวนี้เป็น0แน่นอนครับออกมาเป็น12โวลต์ครับให้นักศึกษาพิจารณาตรงจุดนี้เนี่ยผมเขียนไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูค่านะครับที่เขาถาม DVC เนี่ย by DT มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ DIL by DT มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่าเด็กก็คือเครื่องสแกนนะครับตัดตรงนี้ไปนะครับจากตรงนี้ผมตัวเก็บประจุก่อนแล้วกันนะครับก็คือ IC เนี่ยแสนะครับที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับ CDVC นะครับ by DT เพราะย้าย C ไปอยู่ทางด้านนี้ซะ DVC by DT ก็มีค่าเท่ากับ IC หารด้วย CC เนี่ยเรารู้แล้วก็คือ 0.1 นะครับแฟราดแต่ถามว่าตัวนี้เนี่ยที่เป็นบวกครับกระแสทำไมหยิบ2แอมป์มาใช้ต้องย้อนกลับไปดูนะครับที่ในกรณีที่เพิ่งเปิดสวิตช์ออกมาก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสวิตช์ออกเนี่ยเป็น open circuit แต่ว่ากระแสเขาก็ยังไหลเข้ามานะครับก็คือเพิ่งเปิดสวิตช์กระแสก็ยังไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเขาก็ต้องวิ่งผ่านนะครับตัวเก็บประจุตรงจุดนี้เนี่ยก็คือกลายเป็นกระแส2แอมป์นั่นคือเหตุผลที่เราแทนนะครับ
ตัว IC เนี่ยมีค่าเป็นกับ2แอมป์เพราะฉะนั้น DVC by DT ที่เขาถามก็คือ2แอมป์หารด้วย 0.1 ก็คือ20โวลต์ per second ครับตรงนี้ไม่แปลกใจหน่วยนักศึกษามองดู VC มีหน่วยเป็นโวลต์ใช่ไหมครับ T มีหน่วยเป็น second หน่วยตรงนี้ออกมาก็เป็นโวลต์ per second ทีนี้ DI by DT นะครับก็ไปดูที่ตัวแนวนำนะครับตัวนี้ก็คือ VL นะครับ VL เท่ากับL DI by DT เพราะฉะนั้น DI by DT ก็คือ VL ส่วน Lแล้ว VL เราจะใช้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นักศึกษาก็จะงงละนะครับตัว L เนี่ยก็คือบอกมาแล้วนะครับคือ 0.25 เฮนรี่ทีนี้จากกฎของเคอร์ชรอฟเนี่ยนะครับก็มามองดูผลปรากฏว่าตัวเซอร์กิตที่เราจะมาใช้เนี่ยก็คือวงจรนี้ครับเพราะฉะนั้นแรงจ่ายก็คือ12โวลต์นะครับใช้ KVLก็จะมีค่าเท่ากับ voltage ที่ตกคร่อมตัว R เนี่ยนะครับ VR บวกด้วย voltage ที่ตกคร่อม VL บวกด้วย VC นะครับทีนี้ VR ของเราเนี่ยแน่นอนครับเมื่อเราเพิ่งเปิดสวิตช์ยังมีกระแส2แอมป์ไหลอยู่เพราะฉะนั้นไอตัว VR เนี่ยก็คือ4โอห์มคูณด้วย I ก็คือ2แอมป์ครับก็กลายเป็น8แล้ว VC ของเราเนี่ยตอนแรกที่เราบอกแล้วนะครับว่าเพิ่งเปิดสวิตช์เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ยังมีค่าเป็น4โวลต์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย VC เราแทนค่าด้วย4เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ8นี่คือ4เพราะ VL ของเราก็คือ0ใช่ไหมครับจากกฎของ KVL เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับที่เราแทนตัว VL ออกมาเป็น0เพราะฉะนั้นที่เขาถามเนี่ย DI by DT เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือ0ครับนักศึกษาย้อนกลับไปดูคำอธิบายของผมอีกครั้งแล้วกันนะครับต่อไปก็คือทีนะครับรอสักหน่อยมาดูการครอบวงจรนะครับที่ซับซ้อนเพิ่มมาขึ้นซึ่งก็ยังไปเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าตัว C นะครับแล้วก็มีตัว L เข้ามาแต่ในกรณีนี้ก็คือให้ค่านะครับ impedance ของเจ้า L แล้วก็เจ้า C อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรารู้ว่าในกรณีของ L เนี่ยนะครับ ZL นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ J omega L ใช่ไหมครับหรือทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ZL เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ J นะครับXL reactance ว่า impedance ตัวนี้เรียกว่า reactance ส่วนในกรณีของ C คืออะไรครับZC เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน J omega L ถูกไหมครับomega C ครับแล้วก็บางคนไม่ชอบตัว J อยู่ข้างล่างก็ย้าย J ขึ้นไปข้างบนก็กลายเป็นลบ J ก็เลยส่วนโอเมก้า C ครับหรือว่า ZC ลบ JXC ใช่ไหมครับแล้ว XC ของเราก็คือ อะไรครับ1ส่วนโอเมก้า C ในกรณีนี้ XL ก็คือโอเมก้า L นะครับโอเมก้าก็คือ2ไพ F นะครับ2ไพคูณด้วยค่าความถี่ต่อไปก็คือเรามาดูครับมีปัญหาเรื่องโปรแกรมนิดหน่อยครับโทษทีครับมีแหล่งจ่ายกระแสนะครับ5แอมป์ความหมายตัวนี้ก็คือเฟสของเขาเนี่ยเป็น0แล้วก็สัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วนักศึกษาหลายคนเนี่ยความหมายคืออะไรนะครับย้อนกลับไปสามารถเขียนได้เป็นก็คือขนาดนะครับหรือว่าแอมพลิจูดของเขาเนี่ยแล้วก็คูณด้วย exponential j 0นะครับถ้าตรงนี้ผมเขียนเป็นมุมเฟสนะตัวนี้ก็คือฟีไปซึ่งกระจายออกมานะครับตัวนี้ก็คืออะไรครับโคไซน์มุมเฟ
ปีใช่ไหมครับส่วนจริงนั่นแหละบวกด้วยอะไรครับไซน์มุมฝีแต่ว่ามีตัว j ก็คือส่วนจินตภาพเรามาพอดเป็นกราฟนะครับเป็นระนาบของจำนวนเชิงซ้อนครับตัวนี้ก็คือส่วนจริงก็คือ real แล้วก็ส่วนด้านนี้คือส่วนจินตภาพนะครับ imaginary นะครับแล้วเราสร้างเป็นเวกเตอร์ขึ้นมาตัวนี้ก็จะกลายเป็นมุมเฟสเข้าไปนะครับความยาวตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นขนาดนะครับของไอ้เจ้าสมมติว่าผมให้เป็นตัว r เนี่ยก็คือตัว r ในที่นี้ก็คือ5นั่นแหละนะครับพยายามเชื่อมโยงกันนะครับตัวนี้ตัวต้นทางค่า2โอห์มกับส่วนไอ้เจ้าimpedance ของ l เนี่ยแน่นอน j เป็นบวกอยู่แล้วส่วน c ก็สังเกตดูนะครับก็จะเป็นลบ j อยู่แล้วนะครับลบ j นี่ก็คือ c อีกตัวนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามตัวนี้จะทำอะไรกันก็คือเรามองภาพรวมเลยนะครับจะหากระแส i i 1 i 2 i 3 i 4แล้วก็ v 1 v 2นะครับซึ่งจะเห็นว่าตัว unknown หรือว่าตัวที่ไม่รู้ค่าเนี่ยมีด้วยกันอยู่4ตัวก็คือ i 1 5ตัวด้วยซ้ำไปครับ i 1 i 2 i 3 i 4นะครับรวมเป็น5ตัวนั่นก็คือความหมายก็คือต้องใช้สมการทั้งหมด5สมการเพื่อที่แก้อันโนนจุดนี้ครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือของแมทริกซ์มาใช้ครับให้นักศึกษาฝึกในเรื่องของการใช้แมทริกซ์ในการแก้ปัญหาในการแก้สมการครับเพราะฉะนั้นถ้ามองดูคร่าวๆผมกำลังจะทำอะไรผมมี KCL นะครับได้สมการออกมา1ตัวนะครับแล้วก็ KCL โหนด2ได้สมการมาอีก1ตัวนะครับแต่จริงๆตรงนี้ก็คือเราละเว้นไม่ได้พูดถึง i พูดถึง v แล้วกันนะครับเป็น voltage กำหนดให้ตรงนี้คือโหนด1ตัวนี้คือโหนด2นะครับแรงดันตรงจุดนี้คือ v1 แรงดันตรงจุดนี้เป็น v2 นะครับลองมาดูซิว่าเราไม่ได้ไปแก้นะครับสมการเพื่อหากระแสแต่เราหาโวลเตจเลยเพราะฉะนั้น KCL ครับก็คือกระแสที่ไหลเข้านะครับที่โหนดใดโหนดหนึ่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับกระแสที่ไหลออกนะครับจากโหนดเดียวกันก็คือผลรวมนั่นแหละนะครับ เรามาดูนะครับผลปรากฏว่าที่เราเล่นตัวโวลเตจเนี่ยเอาโวลเตจมาใช้เพราะว่าเรามีแหล่งจ่ายนะครับกระแสไม่ใช่จ่ายโวลเตจก็เลยเอาเรื่องของตัว current นะครับหรือว่ากระแสมาใช้เพราะมาดูนะครับที่โหนดที่1แน่นอนครับ i ตัวนี้ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยผ่านตัวต้านทาน2โอห์มเนี่ยหนีไม่พ้นก็คือมีค่าเท่ากับ5กับกระแสไหลเข้าแล้วกระแสไหลออกของเราล่ะก็คือ i 1กับ i 2ถูกไหมครับ i 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่กระแสก็มีค่าเท่ากับi 1ก็คือแรงดันนะครับผมตั้งเอาตัวการไหลของกระแสนะครับไหลจากตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำเนี่ยก็คือปลายทั้ง2เนี่ยมีค่าความต่างศักย์เป็น v 2ลบ v 1ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็คือผมหยิบเอาไอ้ตัวเอา v 1ขึ้นนะครับแล้วก็ลบด้วย v 2ครับ v 1ลบ v 2แล้วก็หารด้วย impedance ของเขาก็คือ j 4นี่คือตัว l ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ voltage ที่กระแสที่ไหลผ่านนะครับตัวเก็บประจุก็มีค่าเท่ากับ v 1ครับแล้วก็หารด้วยลบimpedance ครับก็คือลบ j 2ก็จัดรูปสมการใหม่นะครับก็เอาตัวนี้นะครับตัวหารตัวร่วมก็คือลบ j 2คูณด้วย j 4ครับตัวนี้ขาดลบ j 2นะครับ
แล้วก็บวก J4 ครับผมก็คูณเข้าไปตัวนี้ขาดอะไรครับขาด J4 ใช่ไหมครับก็เอา J4 ไปคูณเข้าซะตัวนี้ขาดอะไรตัวนี้ขาดลบ J2 ใช่ไหมครับก็เอาลบ J2 เข้าไปคูณแล้วก็ส่วนนี้ก็ไม่มีละเพราะว่าส่วนนี้เท่ากันหมดละนะครับก็จัดรูปเทอมใหม่ออกมาได้สมการที่1เป็นสมการนี้นะครับ40เท่ากับJ2 V1 บวก J2 V2 ต่อไปก็คือ KCL โหนดที่2ครับจุดนี้โหนดที่2กระแสไหลเข้าคืออะไรก็คือ I1 ใช่ไหมครับ I1 ก็คือ V1 ลบ V2 แล้วก็หารด้วย J4 ครับนี่คือกระแสไหลเข้ากระแสไหลออกของเราก็คือมี I3 ครับ I3 จุดนี้ก็กลายเป็น V2 ลบ0ใช่ไหมครับก็คือ V2 ส่วน2แล้วก็กระแส IC ก็คือ V2 ลบ0ใช่ไหมครับหารด้วย impedance ของตัว capacitor ตัวนี้ก็คือลบ J2 เหมือนเดิมครับจัดเทอมใหม่ตัวนี้ขาดอะไรตัวนี้ต้องการ J4 ใช่ไหมครับอันนี้ต้องเอาอะไรมาคูณถึงออกมาเป็น J4 ก็ต้องลบ 2J เอาโทษทีครับต้องเอา J2 ก็มาคูณครับ J2 คูณ2ก็กลายเป็น J4 ตัวนี้ขาดอะไรครับลบ2ใช่ไหมครับก็คือต้องเอาลบ2เข้ามาคูณเพราะลบ2คูณตรงนี้ก็ออกจะมากลายเป็น J4 ครับตัวนี้ก็ตัดทิ้งกันไปซะในสุดเราก็ได้สมการตัวนี้จัดรูปสมการใหม่ออกมานะครับกลายเป็นสมการที่2แล้วก็มีสมการที่1ทีนี้เนี่ยนักศึกษาก็ V1 กับ V2 ก็จะแก้ครับโดยการหาตัวเลขนะครับคูณให้สมเสร็จใน1หรือว่า2เนี่ยครับตัวใดตัวหนึ่งเท่ากันซะแล้วก็สมการลบกันนะครับเป็นการแก้สมการแบบง่ายแต่ตรงนี้ก็คือว่าถ้าเผื่อเราไปเจอสมการเนี่ยที่มี3ตัวแปร4ตัวแปรเนี่ยบางครั้งเราต้องเอาแมทริกซ์เข้ามาช่วยแล้วในกรณีนี้เองเนี่ยเราไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนซึ่งมีตัว J เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยจะมาลองดูการใช้นะครับแมทริกซ์เข้ามาในการแก้สมการซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้ไอเดียในการแก้สมการหลายตัวมากกว่า2ตัวแปรนั่นแหละเรามาดูจะจัดสมการยังไงนะครับนี่ V1 อยู่นี่นี่ V2 อยู่นี่นะครับนี่ V1 อยู่นี่นี่ V2 อยู่นี่นะครับเราจับด้านขวาซึ่งเป็นด้านตัวเลขนะครับ40กับ0เพราะฉะนั้นนี่คือผมดึง40มาใช้นี่คือดึง0มาใช้แล้วก็มาดูนะครับเราต้องการหาค่า V1 V2 นะครับเราตั้งเลยนะครับเป็นแมทริกซ์1คูณ2ก็คือโทษทีครับ2คูณ1 2แถว1คอลัมน์แล้วก็มาดูสัมประสิทธิ์ข้างหน้าสมการแรกเนี่ยเราหยิบตัวนี้มานะครับเราบอกว่ามี J2 V1 เพราะฉะนั้น J2 เนี่ยต้องไปคูณด้วย V1 ถูกไหมครับแล้วก็ต่อไปก็คือตัว V2มี J2 อยู่ข้างหน้าครับเราก็ต้องเอา J2 เนี่ยเข้าไปคูณกับ V2 เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น J2 J2 สมการที่2แล้วครับสมการเราจัดรูปละนี่คือสมการนี้ด้านขวาจับเท่ากับ0ส่วนตัวนี้ลองไปดูซิ V1 สมเสร็จข้างหน้าเข้าคือ1ใช่ไหมครับเพราะเราต้องเอา1เข้าไปคูณ V1 เพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่1เข้าไปตัวนี้ล่ะตัวนี้1ลบ J2 นะครับเราต้องเอา1ลบ J2 เข้าไปคูณ V2 ก็จะได้สมการที่2ออกมาแล้วก็เคยเกินไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือแมทริกซ์ขนาด2คูณ2อันนี้แมทริกซ์ขนาด2คูณ1ได้ผลลัพธ์เป็นแมทริกซ์ขนาดเท่าไหร่นะครับ2คูณ1ใช่ไหมครับเรามาดูว่าไอ้เจ้า1ตัวนี้มาจากไหน1นี้มาจากตัวนี้นะครับ2มาจากไหนนักศึกษาตอบได้ไหมครับ2มาจากตัวข้างหน้านี้ผลลัพธ์จะได้กลายเป็นแมทริกซ์2คูณ1นะครับแล้วก็แมทริกซ์จะคูณกันได้นะครับตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีดิเมนชันนะครับหรือว่าจำนวนคอลัมน์นะครับของแมทริกซ์ตัวแรกจะต้องเท่ากับจำนวนแถวของแมทริกซ์ตัวที่2นะครับย้ำอีกทีนึงครับเพราะฉะนั้นจำนวนคอลัมน์ของเขาเนี่ยก็คือ2ใช่ไหมครับ
นี่คือคอลัมน์ที่1นี่คือคอลัมน์ที่2มันมี2คอลัมน์ตัวนี้ก็คือมีด้วยกัน2แถวใช่ไหมครับนี่คือแถวที่1นี่คือแถวที่2เผื่อนักศึกษาไปเจอแมทริกซ์ขนาด 3x3 อะไรคูณกันนะครับที่ไดเมนชันมากกว่า2ขึ้นไปเนี่ยจะได้ทำความเข้าใจได้ถูกครับทีนี้หน้าที่ของเราเนี่ยที่ผมเขียนในลักษณะนี้ให้เป็นแมทริกซ์ A ซะตัวนี้ให้เป็นแมทริกซ์ B ตัวนี้ให้เป็นแมทริกซ์ C นะครับอยู่ในรูป A คูณกับ B เท่ากับ C ซึ่งวิธีการแก้เนี่ยก็คือเราจะหา V1 กับ V2 ความหมายคือเราจะเอาแมทริกซ์อินเวอร์สของเขาเนี่ยนะครับของเจ้า A เนี่ยมาคูณทั้งซ้ายทั้งขวา A inverse คูณกับ A นี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของการคูณต้องออกมาเป็นmetric เอกลักษณ์หรือว่า identity matrix นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นแนวทะแยงเนี้ยนะครับเขาเป็น1 1 1หมดเลยนอกแนวทะแยงเนี่ยเขาจะเป็นค่าเป็น0หมดเลยก็คือเอกลักษณ์การคูณเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขทั่วไปนักศึกษารู้อยู่แล้วนะครับเอาอะไรมาคูณ2ถึงจะได้ตัวเองนะครับเอกลักษณ์ของการคูณก็คือ1แต่ในแบบนี้เนี่ยเราสามารถสลับได้ใช่ไหมครับ1คูณ2ก็เท่ากับ2คูณ1แต่ว่าแมทริกซ์ไม่ได้นะครับห้ามสลับก็คือเมื่อเราเอ็นเวอร์สมาคูณตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเอาเอ็นอินเวอร์สมาคูณที่4จะกลับเป็น4คูณด้วยเอ็นเวอร์สไม่ได้นะครับแล้วก็ปัญหาก็คือหาเอ็นเวอร์สเอ็นเวอร์สหาได้ยังไงครับก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน determinant ของไอ้เจ้าแมทริกซ์ A ตัวนี้แหละแล้วก็คูณด้วยcoadjoint นะครับ transpose นะครับหรือว่าทั้งชุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่า a adjoint adjoint ครับจริง cofactor นะครับ cofactor coadjoint cofactor เนี่ยแล้วก็ transpose ครับผมหยิบตัวนี้มาใช้นะครับเพื่อจะอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจว่าไอ้เจ้า a adjoint เนี่ยหามาได้ยังไงdeterminant นักศึกษาหาเป็นอยู่แล้วนะครับก็คือคูณนะครับนี่ผมให้เป็นเทอมที่1ซะแล้วก็กลับไปนะครับคูณด้านนี้กับขวามาทางด้านซ้ายเป็นเทอมที่2 determinant ก็จะกลายเป็น1ลบ2ใช่ไหมครับกลับไปดู YouTube ของผมได้นะครับในเรื่องของตัวเซอร์กิตรู้สึกจะมี3คูณ3ด้วยนะครับทีนี้เรามาดู coadjoint ของเราจัดเรื่องของ determinant ก่อนแล้วกันครับ determinant เนี่ยก็จะกลายเป็น j2 คูณด้วย1ลบ j2 นะครับก็คือชุดนี้นี่คือเทอมที่1ที่ผมเขียนไว้แล้วก็ลบเทอมที่2นะครับก็คือ j2 คูณด้วย1ก็คือเทอมนี้ออกมาเป็น4นะครับนี่คือค่า determinant เตรียมเอาไปหารนะครับเพื่อที่หา a inverse นี่คือ4ละทีนี้มาดู coadjoint นะครับผมยกมาทั้งกระบี่เลยเพื่อจะชี้ให้นักศึกษาเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือยก J2 J2 เข้ามา1แล้วก็1ลบ J2 นะครับตัวชุดนี้dimension ของเขาก็คือ2คูณ2เพราะฉะนั้น A inverse ก็จะมีขนาดเป็น2คูณ2ด้วยครับนี่คือ cofactor ในตรงนี้ก็คือ element นะครับ1 1ตัวนี้คือ element 1 2ตัวนี้คือ element 2 1ตัวนี้คือ element 2 2ผมหยิบมาถ้านักศึกษาเข้าใจตรงแมทริกซ์ขนาด2คูณ2และ3คูณ3นักศึกษาก็ทำได้นะครับ1 1ก็คือเราตัดแถวที่1คอลัมน์ที่1ออกเพราะฉะนั้นเหลือตัวนี้แล้วก็ในกรณีที่เป็น3คูณ3เนี่ยนะครับนักศึกษาตัดออกมาปั๊บเนี่ยก็3คูณ3สมมติว่า a b c d e fg h i ครับ element 1คือ1นักศึกษาตัด1นะครับแถวที่1คอลัมน์ที่1ก็ยังเหลือชุดนี้ก็คือหาค่า determinant ของเขานักศึกษาหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาค่า determinant ใส่เข้าไปตรงจุดนี้ซะต่อไป element นี่คือ1 2ใช่ไหมครับนักศึกษาก็จัดการซะเฉือนนะครับแถวที่1คอลัมน์ที่2ตรงนี้เพราะเหลือตัวเขาคือตัวนี้ตัวนี้คืออะไรครับ
element 21ใช่ไหมครับแถวที่2คอลัมน์ที่1นักศึกษาก็ตัดแถวที่2ออกซะตัดคอลัมน์ที่1ออกก็เหลือ J2 อันนี้คืออะไรครับนี่คือ22นักศึกษาทำไงตัดแถวที่2คอลัมน์ที่2ออกก็เหลือ J2 เพราะฉะนั้นผมดึงออกมานี่ก็คือ1ลบ J2 อันนี้ก็คือกลายเป็นลบ1เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคืออะไรครับแล้วก็ตัวนี้ออกมาเป็นลบ J2 แต่ตัวนี้ออกมาเป็น J2 เหมือนเดิมผมอธิบายนักศึกษาฟังอีกทีหนึ่งหลายคนคงรู้แล้วล่ะนะครับแต่บางคนก็ไม่รู้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราหาค่า determinant เนี่ยนักศึกษาจะต้องเอาลบ1เนี่ยนะครับคูณเข้าไปด้วยแล้วก็ยกกำลังแถวบวกกับคอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือลบ1ยกกำลัง2เขาเลยเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็เลยหยิบมาตรงๆไม่มีเครื่องหมายลบแต่ในส่วนด้านนี้เนี่ยทำไมหยิบมาเป็นลบ1เมื่อตรงนี้ determinant ออกมาเป็น1นักศึกษาก็ต้องเอาลบ1นะครับยกกำลังอะไรนะครับแถวที่1คอลัมน์ที่เท่าไหร่ครับคอลัมน์ที่2เข้ามานี่คือลบ1ยกกำลังขี้ใช่ไหมครับออกมาเป็นลบ1จะนี่เหมือนกันเอลิเมนต์อะไรครับ21ใช่ไหมครับยกกำลังขี้ไหมครับ3ก็ต้องติดลบเข้าไปตัวนี้อะไรคือ22ก็คือเป็นลบ1ยกกำลังเลขคู่นะครับก็ออกมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่ต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปก็คือพูดง่ายๆตามแนวเส้นทะแยงตรงนี้เนี่ยนักศึกษาไม่ต้องใส่ค่าลบหนึ่งเข้าไปแต่หลายคนก็จำง่ายว่าถ้านอกเส้นทะแยงมุมแล้วเนี่ยใส่ลบหนึ่งใส่ลบเข้าไปคูณลบหนึ่งเข้าไปซะในสุดเราก็จะได้ชุดนี้แต่เราจะต้องทำ transpose คำว่า transpose เนี่ยก็คือกลับหมายความว่าเดิม cofactor ตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับ อย่าง element ตรงนี้เนี่ยก็คือ11ให้สลับกันซะความหมายก็คือสลับจากrow ไปเป็นคอลัมน์ไปเป็นrow ตรงนี้ก็คือถ้าแนวนี้เนี่ยไอ้เจ้านี้ก็คือ element นะครับ22สลับให้ตายยังไงก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในแนวเส้นทะแยงมุมเนี่ยนักศึกษาก็มักจะจำใช่ไหมครับว่าไม่ต้องเปลี่ยนเขาวางไว้ที่เดิมแต่ตัวนี้คืออะไรครับ element ของเขาก็คือแถวที่1คอลัมน์ที่2ใช่ไหมครับนักศึกษาจำเป็นต้องสลับกลายเป็นคอลัมน์ไปเป็นแถวแถวไปเป็นคอลัมน์เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยต้องไปอยู่ที่ element 21ก็คืออะไรครับแถวที่2คอลัมน์ที่1ก็คือตัวนี้ถูกไหมครับนี่คือแถวที่2คอลัมน์ที่1อยู่นี่แล้วก็ไอ้ส่วนด้านนี้ก็คืออะไรด้านนี้ก็คือ element 21ใช่ไหมครับนักศึกษาก็ต้องกลับจาก21กลายเป็น12เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยจะต้องไปอยู่ที่แถวที่1คอลัมน์ที่2แถวที่1คอลัมน์ที่2ก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นลบ J2 เลยไปกดที่ตรงจุดนี้นะครับในสุดก็จะได้เป็นA adjoint ออกมาแล้วก็อย่าลืมหารด้วย determinant ก็จะได้ค่า A inverse นะครับเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่ผมเขียนไว้นะครับtranspose เนี่ยก็คือกลับจากเปลี่ยนสลับคอลัมน์ไปเป็นแถวไปเป็นคอลัมน์จาก1 2ก็เลยกลายเป็น2 1ครับนี่ก็คือผลที่ได้ครับก็คือ A inverse ของผม 1/4 แล้วก็คูณด้วย A adjoint จาก A matrix AB เท่ากับ4นะครับผมเอา A inverse ไปคูณนะครับทั้งสองข้างของสมการด้านซ้ายก็เป็น identity matrix นะครับตัดทิ้งไปก็เหลือ B ตัวเดียวตัวนี้ก็คือ A inverse คูณด้วย4เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกันนะครับ B ก็คือ V1 V2นะครับinverse ของเราก็คือชุดนี้แล้วก็ต้องคูณด้วย c ของเราก็คือ40แล้วก็0นะครับคูณกันเข้าไปครับการคูณก็คือตัวนี้คูณตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คูณตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นค่านี้นะครับชุดที่2ก็คือตัวนี้นะครับลบ1คูณด้วย40แล้วก็ j2 คูณด้วย0ก็ได้ค่านี้ออกมาในที่สุดจะเทิมนะครับ v1 ก็ออกมาเป็น10ลบ j20 v2 ก็คือลบ10คือคำตอบทีนี้ชี้ให้นักศึกษาดูอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้คูณตัวนี้ตัวนี้คูณตัวนี้แล้วก็เอามาบวกกันจะไปตกอยู่ที่element อะไรนะครับ1 1ใช่ไหมครับแถวที่1คอลัมน์ที่1
มาจากไหนอันนี้เมตริกขนาด2คูณ2ตัวนี้เมตริกขนาด2คูณ1ถูกไหมครับส่วนด้านนี้เนี่ยก็คือไปตกที่ element 1 1เพราะว่าเราเอาชุดแถวที่1นะครับของเมตริก A inverse คูณด้วยคอลัมน์ที่1ก็เลยออกมาเป็น element 1 1ชุดนี้เนี่ยเราเอาแถวที่2นะครับของ A inverse คูณด้วยเมตริกนะครับคือคอลัมน์เมตริก C เนี่ยคอลัมน์ที่1ครับอันนี้ก็คือ2 1ก็เลยตกมาอยู่ที่ element ชุดนี้ซึ่งก็คืออะไรครับ element 2 1ถูกไหมครับแถวที่2คอลัมน์ที่1เรียบร้อยต่อไปก็คือเราจะไปหา i นะครับที่ไหลผ่านตัวนี้เป็น10ลบ j 20แล้วก็ v 2เป็นลบ10ก็ย้อนกลับไปดูหา i ที่ตกคร่อมไอ้เจ้า2โอห์มส์ครับนี่คือรูปของเราเขาต้องการหา i ครับที่ไหลผ่านผมไม่แน่ใจคือตัวนี้หรือเปล่าครับ v 2เมื่อกี้คือเท่าไหร่นะครับลบ10ใช่ไหมครับลบ10โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ย i ที่ไหลผ่าน i 2ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับก็คือลบ10หารด้วย2ก็ออกมาเป็น5โวลต์นะครับ V1 เราก็รู้แล้วเราสามารถหา i ที่จุดต่างๆได้เรียบร้อยครับเนี่ยครับเป็นลบ5แล้วผลปรากฏว่าสิ่งที่เราสมมุติไว้เนี่ยก็คือเราสมมุติว่า i 2มีค่านะครับทิศทางตามนี้แต่ผลปรากฏว่ากระแสที่เราได้เนี่ยมันเป็นลบ5นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของกระแสที่ไหลเนี่ยก็คือจะต้องไหลนะครับกลับทิศทางที่เราสมมุติไว้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนักศึกษาดูไว้ด้วยนะครับกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ i 2เนี่ยเป็นลบ5อ๋อแสดงว่าผมไปหานะครับตรงจุดi ตรงนี้นะครับจริงผมเขียนที่เราสมมุติก็คือ i ไหลมาทางนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับทิศ i ต้องวิ่งไปทางด้านนี้ซึ่งไม่แปลกใจเลย v 2เราเป็นเท่าไหร่ครับลบ10ใช่ไหมครับโวลต์นักศึกษาไม่ต้องสับสนกับสัญลักษณ์ไอตัว subscript 3นะครับเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ voltage เป็นเท่าไหร่ครับ0กระแสไหลจากทิศทางไหนครับความต่างจากสูงไปหาต่ำใช่ไหมครับซึ่งก็ชัดเจนตัวนี้สูงกว่าลบ10ครับ i ก็เลยต้องย้อนกลับไปครับนี่คือในเรื่องของการแก้สมการโดยใช้เมทริกซ์แล้วก็การวิเคราะห์นะครับวงจร RLC แล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเองก็เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาอีกทีแล้วกันนะครับผมจะแสดงในเรื่องของการวิเคราะห์โดยใช้ PSPICE ไปด้วยต่อไปก็คือจะกล่าวถึงเรื่องของ Superposition นะครับทฤษฎีนะครับการรวมซึ่งพูดกันง่ายๆก็คือว่าอย่างกรณีเรามีแหล่งจ่ายเนี่ยกระแสนะครับแล้วก็มีแหล่งจ่ายแรงดันครับมี2ตัวนี่คือแรงจ่ายกระแสแรงจ่ายแรงดันผลปรากฏว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์ถ้าจะหากระแสที่ไหลผ่าน R2 เนี่ยสามารถมองวงจรออกเป็น2วงจรครับสิ่งที่สำคัญก็คือในกรณีแรกนะครับเรามองเฉพาะแรงจ่ายแรงดันหรือว่า voltage source เนี่ยให้เรายกนะครับแรงจ่ายกระแสออกไปซะครับก็จะเห็นว่าวงจรของเราเนี่ยในส่วนนี้ก็ไม่มีละก็จะเหลือเฉพาะ R3 กับ R2 ต่อไปก็คือมองดูนะครับตัดแรงจ่ายแรงดันออกไปนะครับทีนี้คำว่าตัดก็คือให้ช็อตซะครับต่างจากไอ้ตัวแรงจ่ายกระแสนะครับให้ยกออกไป
เพราะเมื่อช็อตมาปั๊บเนี่ยวงจรของเราก็กลายเป็นรูปนี้ครับแล้วก็คำนวณหา i 1ซะคำนวณหา i 2ผลปรากฏ i ที่ไหลผ่าน r 2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ i 1บวก i 2ครับเขาเรียกว่า super position เอามารวมกันอันเดี๋ยวก็จะมาดูตัวอย่างตัวอย่างนี้เรามาดูวงจรนี้นะครับมีแรงจ่ายกระแสแล้วก็มีแรงจ่ายแรงดันครับ current source 5 amp voltage source J 20 volt แล้วก็มี RLC นะครับให้ค่า impedance มาเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือพิจารณาเฉพาะแรงจ่ายนะครับเรายกชุดนี้ออกไปตัวนี้ไม่มีนะครับกลายเป็นรูปวงจรนี้ในกรณีของชุดต่อไปก็คือเราจะพิจารณาแรงจ่ายกระแสครับเราช็อตวงจรนี้รูปก็เลยออกมากลายเป็นรูปนี้นะครับรูปวงจรที่1นักศึกษามองดูนะครับเรากำลังจะหากระแสก็ให้มองดูนะครับผมเขียนรูปนี้ง่ายๆครับเรารู้ voltage ถ้าเรารู้ impedance นะครับตรงนี้ทั้งชุดเลยเนี่ยก็คือ saturation ครับกระแสก็จะมีค่าเท่ากับ V ส่วน saturation เลยครับเจ้านี่คืออะไรครับต่อกันแบบ series หรือว่าอนุกรมครับแล้วก็มาขนานกับเจ้านี่นะครับแล้วก็ไปอนุกรมกับเจ้านี่นะครับแล้วก็อนุกรมกับไอ้เจ้า RC ohms ตัวนี้นะครับรวมกันก็คือ8บวก10 J J 10แล้วก็มาขนานกับลบ J 2ครับซึ่งการขนานกันนักศึกษารู้อยู่แล้วนะครับถ้าเรามี R1 แล้วก็มี R2 อยู่ R total นะครับทำได้เลยก็คือเป็น R1 ใช่ไหมครับคูณด้วย R2 แล้วก็หารด้วยอะไรครับ R1 บวก R2 นะครับส่วนนี้ก็จะยุ่งเพราะไปยุ่งกับไอ้เรื่องของจำนวนเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นผมเอาเจ้า8บวก10 J นะครับมาคูณกับไอ้เจ้าลบ J2 หารด้วยลบ J2 บวกด้วย8บวก J10 ผลออกมาก็คือนะครับมีตัวหารเป็นจำนวนเชิงซ้อนเราไม่ชอบใช่ไหมครับเราก็เอาอันนี้ผมทอนด้วยเอา4หารตลอดนะครับ4 4 16 4 5 20 4 2 8 4 2 8ครับเราไม่ต้องการจำนวนเชิงซ้อนอยู่ข้างล่างเรา complex conjugate ครับที่ไหนมี j เรา สลับเครื่องหมายซะบวกก็กลายเป็นลบก็คือเอา2ลบ2 j 2เข้ามาคูณก็ต้องหารทิ้งด้วย2ลบ j 2นะครับคูณกันออกมาส่วนนี้นักศึกษาทำได้ออกมาเป็น1ลบ j 9ส่วน4ขนานกันเรียบร้อยแล้วชุดนี้ก็ต้องไปอนุกรมกับลบ J2 นะครับก็เอาชุดนี้นะครับไปบวกกับไอ้เจ้า J2 ซึ่งก็คือลบ J2 อันนี้ผมหารนะครับเอาหารออกมา1หารด้วย4ก็คือ025ครับ9หารด้วย4ก็คือ 2.25 ครับผลเซตโรก็คือเอาไอ้เจ้าอนุกรมกับลบ J2 เข้าไปนะครับตัวนี้แล้วก็อนุกรมกับไอ้เจ้า4โอห์มเข้าไปก็เลยเกิดตัวนี้ขึ้นมานะครับรวมกันออกมากลายเป็น 4.25 ลบ 4.25J เพราะฉะนั้นเราหา I1 ได้เรียบร้อยก็คือV หารด้วย saturation ครับ V ก็คือ J 20หารด้วย saturation ก็คือชุดนี้ครับนักศึกษาจัดเทอมแล้วก็ใช้นะครับคณิตศาสตร์พื้นฐานครับทำได้ตัวนี้ก็คือจริงๆก็คือ 4.25 กับ 4.25มีตัวร่วมดึง 4.25 เพราะนั้นข้างในก็เหลือ1ลบ J นะครับผมก็เอา1บวก J คูณทั้งข้างบนข้างล่างนะครับออกมาได้เป็นค่า I1 ต่อไปก็คือวงจรที่2นะครับคือวงจรนี้มี current source
ดูสิว่านักศึกษาจะหากระแสไอสองได้ยังไงครับนี่วงจรรูปที่สองก็เอาเรื่องของ KVL นะครับมาใช้ voltage law เขาใช้ voltage law ก็มามองดูพูดง่ายคือตอนนี้มีแรงจ่ายกระแสนะครับเราใช้ว่าพิจารณา KVL อาจจะมีความสะดวกนักศึกษาบางคนก็จะจำว่าถ้าเผื่อตรงนี้เป็นแรงจ่ายโวลเตจนะครับถ้ามีลูปหลายลูปก็จะเอา KCL มาคิดนะครับก็คือ current มาคิดเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับ mesh 1ก็คือรูปล่างสุดตรงนี้ก็จะได้นะครับโวลเตจนะครับไม่มีแหล่งจ่ายแรงดันครับโวลเตจซอร์สเป็น0ก็มองดูทิศทางตามเขตนาฬิกาให้เป็นบวกซะครับก็เริ่มต้นนะครับผลปรากฏว่า i1 วิ่งมาทางนี้นะครับแต่ว่ามี i3 วิ่งมาทางนี้นะครับแล้วก็ i3 ไม่ได้ลงกราววิ่งวนอยู่ในลูปเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา i1 มาลบจากออกจาก i3 ซะครับกระแสคูณด้วย impedance นะครับก็กลายเป็น vที่ตกคร่อมไอ้เจ้า70โอห์มส์นี่แหละนะครับก็คือ VL ครับอยู่นักศึกษาจะทำความเข้าใจใช้เป็น VL ตัวนี้ก็เป็น VC ใช่ไหมครับตัวนี้ก็กลายเป็น VR 0ก็ต้องเท่ากับ VL บวก VC บวก VR ทีนี้ไอ้ตัวเก็บประจุก็จะมี I1 วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็มี I2 นะครับวิ่งขึ้นไปข้างบนi1 วิ่งลงมา i2 วิ่งไปข้างบนก็กลายเป็น i1 ลบ i2 แล้วก็คูณด้วยลบ j2 ต่อไปก็คือ vr ใช่ไหมครับ vr ไม่มี i ตัวอื่นนอกจาก i1 ก็กลายเป็น i1 คูณด้วย8เลยครับจัดรูปสมการใหม่ i1 i2 i3 ซะให้เป็นสมการที่1ในที่นี้เนี่ยเรามีตัวแปรอยู่3ตัวแปร i1 i2 i3 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาสมการมาทั้ง3สมการใช่ไหมครับต่อไปก็คือ mesh ที่2ก็คือตัวนี้ครับ v ก็ยังเป็น0ไม่มีแรงจ่ายนะครับแรงดันก็จะมีค่าเท่ากับ vr บวกกับ vc บวกกับ vc ครับเรามาดูตัวนี้นะครับนี่คือกระแสไหลผ่าน r คือ i2 ครับก็คือ4คูณด้วย i2แล้วก็ J2 มีอะไรบ้างนะครับมี I2 นะครับวิ่งขึ้นไปมี I1 วิ่งลงมาเพราะฉะนั้นก็ต้องกลายเป็น I2 ลบ I1 แล้วก็คูณด้วยลบ J2 ตัวบนล่ะตัวบนก็คือมีกระแสนะครับ I2 วิ่งขึ้นไปมี I3 นะครับทางด้านนี้วิ่งลงมาก็ต้องกลายเป็น I2 ลบ I3 นะครับแล้วก็คูณด้วยลบ J2 จัดรูปสมการซะครับอีกสมการหนึ่งก็คือmatch ที่3นะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอตัว i3 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ต้อง5แอมป์ใช่ไหมครับเพราะในลูปนี้มีแรงจ่ายกระแสอยู่เพราะฉะนั้น i3 เท่ากับ5แอมป์แล้วก็การแก้สมการครับอันนี้ผมไม่ได้แสดงก็คือการแก้สมการธรรมดานะครับใส่ i3 เข้าไปซะที่ไหนมีสมการที่2ใส่ i3 เข้าไปในสมการที่1ครับแล้วก็จัดรูปเทอมซะก็จะเหลือแค่ i1 i2 i1 แล้วก็ i2 ครับตัวนี้ส่วนที่หายไปก็คือ j5 ซึ่งต้องมีค่ากระแสคูณเข้าไปด้วยครับก็คือ1 2คูณด้วย2ตัวนี้มี i3 ซึ่งก็คือ5นะครับผมน่าจะตกอะไรไปสักอย่างออกก็คือ5คูณด้วย2เป็น10ใช่ไหมครับก็เอา1 2มาหารก็เหลือ5ตัวเดียวครับถูกต้องแล้วครับตัวนี้ก็คือ1ก็จัดเทอมนะครับได้แก้สมการออกมาได้ i2 เนี่ยเท่ากับค่านี้ทีนี้
ผลปรากฏว่า i2 ของเราเนี่ยที่เราสมมติไว้นะครับครับก็คือหมายถึงว่าในรูปเนี่ยนะครับวงจรที่2นะครับเรากำหนด i2 เป็นค่านี้แต่ว่า i2 ที่เราได้เนี่ยตัวนี้ออกมาเป็นบวกครับก็คือทิศทางของเขาที่เราสมมุติไว้เนี่ยนะครับในรูปที่2เนี่ยก็คือ i2 คือเจ้าเนี้ยถูกต้องแล้วเพราะเขามีค่าเป็นบวกครับเขาไม่ได้มีค่าเป็นลบเพราะฉะนั้นทิศทางจะต้องกลับกันเพราะ i2 ตรงจุดนี้เนี่ยที่เรากำหนดไว้ก็ต้องมีค่าเป็นลบตัวนี้ที่เราได้ก็คือนักศึกษาย้อนกลับไปดูนี่คือ i2 นะครับที่เราหาออกมาเป็นบวกใช่ไหมครับไม่ได้เป็นลบแต่ว่าพอกลับไปดูในกรณีที่เราสมมติไว้เนี่ย i2 เรากำหนดทิศทางขึ้นครับแต่ i2 ที่เราแก้ได้เนี่ยก็คือถูกต้องแล้วครับค่าของเขาถึงเป็นออกมาเป็นบวกไม่ได้เป็นลบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในส่วนที่เราจะทำซูเปอร์โพซิชันก็คือเอาค่า i1 มาบวก i2 ใน i2 ตัวนี้เนี่ยจะต้องกลับด้วยนะครับก็คือต้องใส่ค่าลบเข้าไปนะครับให้นักศึกษาไปบวกกันดูนะครับ i1 ของเราคือต่างกับ i1 ตัวนี้นะครับคนละชุดนักศึกษาจะงงครับอันนี้คือในส่วนของวงจรที่2นะครับใส่ค่าลบเข้าไปซะลบตัวนี้แต่ i1 เนี่ยนักศึกษาจะต้องไปหยิบจากวงจรที่1ครับนี่คือตัวนี้ครับ i1 ให้นักศึกษาดูให้ดีครับเอามารวมกับไอ้ตัววงจรที่2ครับก็จะได้ค่าออกมาเป็นลบ5บวกกับ j 3.529นักศึกษาลองทำซ้ำดูครับดูตัวอย่างกันต่อไปนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของแหล่งจ่ายนะครับที่ไม่ใช่แหล่งจ่ายตรงครับเป็น VAC แล้วก็มี IAC ด้วยครับก็เหมือนเดิมใช้เรื่องของ superposition นะครับในชุดแรกก็คือเราจะมองเฉพาะ wanted source ตัวนี้ก็ถูกเฉือนออกไปใช่ไหมครับรูปวงจรก็กลายเป็นตัวนี้เหลือเฉพาะ1เฮนรี่ตัวสุดท้ายต่อไปก็คือเราจะช็อตครับ wanted source ตัวนี้ครับรูปสกิตเราก็จะได้เป็นครับรูปนี้ทีนี้ถ้าจะหา voltage นะครับก็คือ V0 ก็คือตรงจุดนี้เนี่ยให้เราแยกออกมาเป็นตัวนี้ก็จะได้เป็น V01 อันนี้ก็ V02 ครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหมายถึงว่าจะเห็นว่า voltage source เนี่ยนะครับอยู่ในรูปของ sin 5t ซึ่งก็คือ sin omega t ผลปรากฏว่า omega เนี่ยนะครับเป็น5แต่ในกรณีของ current source เนี่ย cosine omega t omega ก็เป็น10สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้เจ้าค่า impedance ของ C เนี่ยวงจรนี้กับวงจรนี้ก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมครับ impedance ของ C ก็คือ Z4 เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ J ส่วนโอเมก้า4ใช่ไหมครับซึ่งรูปนี้เนี่ยโอเมก้าของเราเนี่ยกลายเป็น5แต่พอ C ตรงจุดนี้เนี่ยครับค่า 0.2 ฟาราดก็ยังเท่าเดิมแต่ผมปรากฏว่ารูปนี้เนี่ยโอเมก้าก็กลายเป็น10ซะอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือก็ทำให้การวิเคราะห์เนี่ยซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปอีกครับแต่ก็คือคงหลักการเอาไว้ต่อไปก็คือเรามาหาค่ารูปวงจรที่1นะครับZ4 ของเราก็คือลบ J ส่วนโอเมก้า4นะครับแทนค่าโอเมก้าเป็น5ส่วน ZL เนี่ยก็คือ J โอเมก้า L นะครับแทนโอเมก้าเป็น5นะครับตัว L ของเขาก็คือ1เฮนรี่นะครับส่วนไอ้เจ้า C ก็คือ 0.2 นะครับฟาราดได้ Z4 เป็นลบ J ZL เป็น5 J5 ครับวิเคราะห์วงจรกันเราจะหาโวลเตจใช่ไหมครับก็คือจากรูปข้างต้นเนี่ยเรา
เห็นว่าตัว L ขนานกับตัว C ครับแล้วก็มาอนุกรมกับไอ้เจ้า8โอห์มส์ครับเราจัดการรวมนะครับimpedance นะครับ C กับ L รวมกันซะเพราะฉะนั้นภาพที่เราได้ก็คือจะกลายเป็นรูปนี้นะครับ Z4 ขนาดกับ ZL แล้วก็ในเรื่องของ voltage divider เนี่ยนักศึกษามองดูนะครับก็คือ8โอห์มต่ออนุกรมกับ Z4 ที่ขนาดกับ ZL กับระบบ voltage divider ก็คือการแบ่งเค้กนะครับ Vout ตรงจุดนี้ก็คือ voltage ตัวคอม R2 เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเอา VC มาซะแล้วก็คูณด้วย R2 หารด้วย R1 บวก R2 นะครับใช้หลักการนี้แล้วก็เหมือนเดิมR1 ขนาดกับ R2 ก็คือ R1 คูณด้วย R2 หารด้วย R1 บวก R2 Z4 ขนาดกับ ZL นะครับก็มีค่าเท่ากับ J5 คูณด้วยลบ J หารด้วย J5 ลบ J ครับออกมาเป็นลบ5 J ส่วน4 front VO1 ของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ voltage divider นะครับเอาเจ้า V ตัวนี้เข้ามาซะแบ่งเค้กนะครับแล้วก็คูณด้วยimpedance นะครับก็คือ Z4 ขนาดกับ ZL ซึ่งก็คือลบ 5J ส่วน4 ตัวนี้แล้วก็ต้องคูณด้วยไอ้เจ้าโทษทีครับหารด้วย8บวกกับไอ้เจ้านี้นะครับก็คือ8ลบ 5J ส่วน4เราไม่ต้องการให้ส่วนเนี่ยเป็นจำนวนเชิงซ้อนครับเราเอา complex conjugate ก็คือตัวนี้มีลบ 5J ส่วน4เราก็เอาบวก 5J ส่วน4เข้ามาคูณทั้งข้างบนข้างล่างซะครับจัดเทอมนักศึกษาทำได้ตรงจุดนี้ก็จะได้ VO1 ออกมาเป็นค่านี้ที่เรามาลองดูนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยสมมติว่าเรามีจำนวนเชิงซ้อน R เท่ากับ A บวก JB เราสามารถเขียนนะครับ R ในรูปของขนาดคูณด้วยมุมเฟสได้ขนาดของเขาคืออะไรก็คือ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2ส่วนมุมเฟสก็คือ arc tan นะครับเอาส่วนจินตภาพก็คือ B หารด้วยส่วนจริง B ส่วน A ซึ่งก็คือที่เราเคยเขียนไปนะครับอันนี้ก็คือส่วน real ส่วนจริงอันนี้คือส่วนจินตภาพใช่ไหมครับแล้วเราก็มีเป็นเวกเตอร์อยู่นะครับขนาดของเขาก็คือความยาวของเวกเตอร์ส่วนมุมตรงนี้ก็คือมุมเฟสชุดเดียวกันครับเพราะฉะนั้นผมจัดเทอมซะครับตัวเลขค่อนข้างที่จะซับซ้อนหน่อยนะครับผมรวมข้างล่างเนี่ยได้เป็นชุดนี้เป็น1049ตรงบนก็คือ25ลบ160J ครับหรือว่าแยกมาก็กลายเป็น25ส่วน1049ลบ160J ส่วน1049ครับผมหาขนาดของเขาก็คืออะไรครับ square root กับ25กำลัง2บวกด้วย160ยกกำลัง2นะครับแล้วก็หารด้วยตัวนี้กำลัง2แต่ผมดึงออกมาข้างนอกออกนอก square root ก็เหลือแค่กำลัง1ส่วนมุมเฟสก็คือ arc tan อะไรครับ arc tan ส่วนจินตภาพก็คือ160นะครับมีลบด้วยแล้วก็หารด้วย25ส่วนนี้ไม่ต้องมาเพราะข้อหารกันมันก็จะตัดทิ้งไปได้มุมเฟสมาเป็นลบ 81.12 องศาเพราะฉะนั้น V01 ที่ผมจะหาเนี่ยก็คือเอา V มาคูณด้วยเจ้าชุดนี้นะครับซึ่งชุดนี้ผมได้เป็น 0.154 ครับผมเขียนตกไปส่วนมุมเฟสของผมก็คือชุดนี้เนี่ยก็จะมาใส่ที่นี่ส่วน V เนี่ยแหล่งจ่ายก็คือ30ไซน์5ทีนะครับก็เอาขนาดของเขามาคูณกันครับ30คูณ 0.154 ก็ออกมาเป็น 4.631 ส่วนเฟสของเขาก็จะเหลือ5ทีแล้วก็มาลบออกจากเฟสของไอ้ตัวนี้นะครับก็คือลบ 81.12 องศาก็จะได้ V01ต่อไปลูกที่2ก็คือพิจารณาแหล่งจ่ายกระแสเราจะหาวอลเตจที่ตกคอมตรงจุดนี้นักศึกษาจะทำไงครับก็คือวอลเตจที่ตกคอมตรงจุดนี้ก็คือกระแสคูณด้วยอิมพีแดนซ์ของเจ้าตัว C นี่ใช่ไหมครับมองง่ายๆผมก็เลยเขียนออกมาว่าจริงๆวงจรนี้เนี่ยก็คือมี R C L เนี่ยขนาดกันทั้งหมดเลยครับเพราะแต่ละปลายเนี่ยนะครับต่อเข้าด้วยกันแล้วก็เรามองตรงจุดนี้ซะเอามายุบรวมกันให้เป็น impedance ตัวเดียว
เมื่อมีแรงจ่ายกระแสเข้ามาตรงจุดนี้เนี่ย voltage ที่ถูกครอบตรงนี้ก็คือ impedance คูณด้วยกระแสนะครับกระแสก็คือ2 cosine 10 t ครับนี่คือให้นักศึกษามองโทษทีครับง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือวงจรตัวนี้เนี่ยแรงจ่ายกระแสเนี่ยโอเมก้าเขาเป็น10เพราะฉะนั้น Z4 เปลี่ยนละ ZL เปลี่ยนละเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเอา Z4 มาหาขนาดกับ ZL ก่อนครับนักศึกษาก็จับลบ J 0.5 คูณด้วย J10 หารด้วยลบ J 0.5 บวก J10 แล้วก็ออกมาเป็นลบ J ส่วน 1.9 แล้วก็ยังต้องมาขนานกับตัว R อีกนะครับ R ของเราคือ8โอห์มส์ก็เอาลบ J ส่วน 1.9 คูณด้วย8หารด้วย8ลบ J ส่วน 1.9 ครับหรือนักศึกษาจะทำเป็นชุดนี้เลยก็ได้แล้วแต่นะครับผมปรากฏได้เซตตัวโรคมานะครับมีค่าเท่ากับเท่านี้ซึ่งเราก็จะเขียนในรูปของขนาดแล้วก็มุมเฟสครับขนาดของ R ก็คือนี่คือส่วนที่เขาหารครับแล้วก็ต้องคูณด้วย square root ของไอ้ตัวหน้ากำลัง2ก็คือ8ครับแล้วก็ตัวหลังกำลัง2ผมก็เลยเขียน8กำลัง2 8กำลัง2 1.9 กำลัง2เอาง่ายๆแบบนี้แหละนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาเป็น 0.525 มุมเฟสก็คือส่วน arc tan ของส่วนคุณภาพนะครับก็คือ88 1.9 หารด้วยส่วนจริงก็คือ8 8ตัด8นะครับออกมาเป็นลบ 86.24 เพราะฉะนั้นซาโตโร่เขียนในรูปของขนาดก็คือ 0.525 แล้วก็คูณด้วยมุมเฟสผล VO2 เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือเอากระแสนะครับคูณด้วยซรวมคือให้นักศึกษารู้หลักการหลังจากนั้นเป็นคณิตศาสตร์ล้วนๆครับซึ่งก็ระวังเครื่องหมายระวังการหารการคูณกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะผิดพลาดตรงจุดนี้ครับเพราะฉะนั้น VO2 ก็คือ I คูณด้วย Z total นะครับ I ก็คือ2 cosine 10 t นะครับ Z total ของเราคือตัวนี้เหมือนเดิมขนาดคูณกับขนาด2คูณ 0.525 นะครับได้ 1.05 ส่วน cosine 10 t มุมเฟสของเราเนี่ยก็คือต้องมาลบออกจาก 86.24 V ก็คือ V 01บวก V02 ก็มารวมกันครับ2ชุดนี้ก็จะได้เทอมออกมานะครับเป็น2เทอมอันนี้มาจาก voltage source อันนี้มาจาก current source ครับนั่นก็คือเป็นการอธิบายนะครับในเรื่องของ circuit analyze พวก RLC circuit แล้วก็มีเรื่องของเจ้า superposition ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือให้นักศึกษาไปลองเล่นโดยใช้ PSpice ดูอันนี้ก็คือผมสร้างนะครับเซอร์กิตขึ้นมาอย่างง่ายๆนี่แหละครับในเรื่องของ superposition ผมมี current source มีตัว voltage source ครับผมบอกว่าไอ้เจ้าวงจรนี้เนี่ยเราสามารถมองดูได้ก็คือเป็นเรื่องของแยกกันนะครับแยกคิดก็คือคิดเฉพาะ current source ครับเราช็อตตรงนี้เข้าไปซะกลายเป็นรูปวงจรนี้และอีกวงจรหนึ่งก็คือเราดึงไอ้เจ้า current source นี้ออกตัวนี้หายไปก็กลายเป็นรูปนี้นะครับแล้วถ้าเรามานั่งsimulate นะครับก็สิ่งที่ได้นะครับหลังจากที่ผม simulate แล้วเนี่ยให้นักศึกษาสังเกตดูค่อนข้างจะชัดเจนครับกระแสครับแล้วแต่นักศึกษาจะไปมองที่จงจุดไหนกระแสไหลผ่านตรงนี้ก็คือ 2.5 แอมป์ใช่ไหมครับผมปรากฏว่าคือกระแสจริงๆเนี่ยที่ไหลผ่าน R2 เนี่ยก็คือ 2.50 แอมป์ใช่ไหมครับผมปรากฏว่ามาแยกจากตัวนี้ก็คือ I1 ไอ้เจ้านี้คือ I2ผลปรากฏว่า 2.25 แอมป์เนี่ยก็คือหาได้จาก I เท่ากับ I1 บวก I2 ซึ่งก็จะกลายเป็น I2 เนี่ยกลับกลายเป็นลบนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูของเขาเป็น250มิลลิแอมป์ก็คือ
มันลบออกจาก i1 จาก 2.5 2.5 ลบ250มิลลิแอมออกมาเป็น 2.25 แอมป์นักศึกษายังมองไม่ออกว่าทำไมกระแสเป็นลบใช่ไหมครับผมไปดูในเรื่องของโวลเตจด้วยครับนักศึกษาดูแล้วกันเราจะรู้ที่ทางการไหลของกระแสครับกระแสไหลจากโวลเตจสูงไปโวลเตจต่ำตอนนี้คือ2คือ55โวลต์ใช่ไหมครับตอนนี้32กระแสไหลจากไหนครับซ้ายไปขวานี่คือ i ต่อไปก็คือกระแสตรงนี้ไหลไหนครับซ้ายไปขวาไหมครับคือ i 1เพราะว่าโวลเตจชุดนี้50ตอนนี้โวลเตจ25โวลต์แล้วชุดนี้ล่ะครับชุดนี้โวลเตจนี้ 7.5 โวลต์ตัวนี้ 5.0 โวลต์ก็คือคล่อมไอ้เจ้า10โอห์ม10โอห์ม10โอห์มเนี่ยนะครับเนี่ย10 10 10ก็คือกระแส i2 ไหลมาทางด้านนี้เพราะฉะนั้น i ที่ได้เนี่ยก็คือ i1 ลบ i2 ถูกไหมครับก็กลายเป็น 2.5 ลบด้วย250มิลลิแอมป์ก็ออกมาเป็น 2.25 แอมป์นะครับนี่คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งชี้ให้นักศึกษาดูครับไปลองเล่น PSpice นะครับแล้วก็จะได้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นส่วนวงจรนี้เนี่ยครับเป็นการซิมูเลตครับในรูปอันแรกเลยที่ผมอธิบายตอนเริ่มต้นของ YouTube ชุดนี้ก็จะเห็นว่ากระแสเนี่ยนะครับก็จะมีค่าประมาณ2แอมป์นะครับที่ไหลผ่านไอ้เจ้าตัว R ตัวจุดนี้ครับก็ติดตามกันไปนะครับใน YouTube ชุดต่อไปครับ